เจริญพรวันนี้เราคุยกันเรื่องการปลุกยักษ์ในตัวคุณคือปลุกให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอาศักยภาพในตัวที่มีอยู่มหาศาลออกมาใช้นั่นเองเหมือนแต่ละคนมียักษ์อยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้หรือว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆจ้อยๆหารู้ไม่ว่ามีศักยภาพมหาศาลซุกซ่อนอยู่ภายในปลดปล่อยพลังตรงนี้ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ความสำเร็จทั้งหลายที่ปรารถนาเนี่ยอยู่ในอุ้งมือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าจะเอาความสำเร็จอันนั้นมาให้ได้ปลุกยักษ์ออกมาให้ได้ต้องทำอย่างไรจริงๆเนี่ยหลักจริงๆแล้วเราฟังนี้นะมักมีองค์แปดแต่คนเราแปลกนะพอฟังมีหัวข้อทำมาถึงปั๊บเนี่ยทำท่าจะเริ่มอ้าปากหาวนะแต่ความจริงมันคือใช่จริงๆเลยเนี่ยเราตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกันถ้าใครไต่ตรองอย่างดีแล้วเอาไปใช้ได้ถูกต้องเนี่ยรับประกันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ปลุกยักษ์ในตัวขึ้นมาได้สำเร็จจริงๆแล้วทำได้สมบูรณ์ยิ่งกว่าทฤษฎีของฝรั่งใดๆทั้งหมดเลยพอเข้าใจเรื่องนี้ภาพรวมในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะพบรู้ว่าเวลาวิทยากรฝรั่งแต่ละคนพูดเขากำลังพูดอยู่ในประเด็นไหนแล้วเราเห็นภาพรวมครบทั้งหมดยิ่งกว่าตัววิทยากรเองอีกซะอีกลองมาดูกันนะคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่ามนุษย์เนี่ยนะมีศักยภาพชนิดที่ว่าแทบจะบอกได้ว่าไร้ขีดจำกัดทำไมจึงสามารถพูดอย่างนี้ได้เอ่ยเราดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพภายในที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆไม่ย่อท้อกลางคันแล้วก็สามารถสร้างบารมีสั่งสมความดีไปเรื่อยๆจนอนาคตเนี่ยตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นสามารถที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านี้อยู่แล้วยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกมหาศาลลำพังแค่พระเจ้าจักรพรรดิก็คือเป็นผู้ที่ปกครองทั้งโลกสมบัติทั้งโลกเป็นของพระองค์คนเดียวแล้วปกครองโดยธรรมไม่ต้องไปลบลาฆ่าฟันเลยนะแค่นี้ก็สิ่งที่คนทั่วไปในโลกคิดฝันก็คิดฝันไม่ถึงแล้วอย่าไปพูดว่ารวยแบบบิลเกตแบบมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งเลยลงมาเป็นเจ้าของทุกอย่างทั้งโลกอะแล้วเป็นด้วยกำลังบุญด้วยกำลังธรรมไม่ต้องลบลาฆ่าฟันทุกคนยอมด้วยบารมีแต่ว่าต้องตั้งใจฝึกอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราหวังจะเป็นพุทธเจ้าก็คงต้องใช้เวลาฝึกหลายชาติมันถ้าหวังจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเวลาฝึกก็สั้นลงมาแต่ถ้าเกิดหวังจะเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นคนร่ำรวยคนที่มีชื่อเสียงในชาตินี้แล้วก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเป็นไปได้เลยเพราะเป้าหมายนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เป้าหมายใหญ่โตเลยมันแค่นิดเดียวถ้าไปเทียบกับเป้าพระพุทธเจ้านะไม่เหมือนกับเม็ดฝุ่นกับภูเขาเท่านั้นเองสามารถทำให้บังเกิดผลได้ในชาติเดียวเลยนี่คือให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเรื่องนี้จะว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องก็ได้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายหยาบนี่แหละทำความดีได้อย่างไร้ขีดจำกัดในทางตรงข้ามถ้าจะทำบาปเนี่ยแทบจะไร้ขีดจำกัดเหมือนกันนะสามารถทำบาปหนักจนถึงขนาดที่ว่าแผ่นดินยังทรงไว้ไม่ได้เนี่ยต้องแยกออกและสูบลงไปเลยเนี่ยธรณีสูบไปลงอเวจีมหานรกเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์กายมนุษย์เนี่ยสำคัญใช้ทำความดีแล้วก็พัฒนาได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าเกิดไปทำบาปเข้าแล้วก็พื้นธรณีแท้ๆยังรับไว้ไม่อยู่ถูกดูดลงเวจีมหานรกไปเลยเราเข้าใจตรงนี้ชัดแล้วก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นประการต้นคือการตอกย้ำความเชื่อมั่นความเข้าใจที่ถูกต้องให้บังเกิดขึ้นในใจของตัวเองอันที่สองสัมมาสังกัปโปคือคิดถูกข้อแรกนี่เห็นถูกก่อนนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันที่สองคือคิดถูกหมายถึงว่าต้องคิดเชิงบวกที่เขาชอบพูดในปัจจุบันเนี่ยคิดในทางสร้างสรรค์อย่าคิดไปในทางร้ายคิดทางร้ายเป็นยังไงเอ่ยคิดไปหมกมุ่นเกี่ยวเรื่องที่ตัวเองชอบที่เขาเรียกว่าเบญจกามคุณ5เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ปั๊บมันจะดึงให้ใจเราเองคิดวนสิ่งเหล่านี้แล้วความคิดพัฒนาสร้างสรรค์มันจะถูกจำกัดลงมาถึงแม้เรายังไม่หมดกิเลสก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีอย่าให้มากเกินความคิดจะไปเบียดเบียนใครคิดทำร้ายใครเนี่ยไม่เอาซึ่งอาตมาเห็นบางท่านที่เป็นคนประสบความสำเร็จดีมากเลยนะ
จอว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกอย่างไม่น่าเชื่อเจอเรื่องร้ายๆมาในชีวิตปั๊บเขายังมองว่าเออจริงๆก็ดีนะทำให้รู้ว่าใครเป็นคนจริงใจกับเราสถานการณ์ที่เราแย่ๆยังรู้ว่าใครจริงไม่จริงอนาคตเมื่อเรากลับมาประสบความสำเร็จใหม่จะได้รู้ว่าใครเป็นมิตรเทียมมิตรแท้แล้วบางคนร้ายกว่านั้นนะยังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลยแต่ชอบคิดสมมุติไปก่อนว่าเออถ้าเกิดว่ามันเกิดอันนั้นขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แย่สิถ้าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่านี่ว่าหรือเปล่ายังไม่ได้มีอะไรเลยคือไปคิดสมมุติแล้วทำให้ตัวเองใจหดหู่อย่างนี้แย่เลยเราต้องปรับนิสัยของเราให้ได้ถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะแก้เลยตั้งสติให้ดีเมื่อไหร่ใจเราจะไปคิดทางลบเมื่อไหร่นะความคิดจะไปคิดทางลบปั๊บเนี่ยเอาใจหลุดตรงนั้นมาเลยเปิดเทปหลวงพ่อฟังดีกว่าหรือผิดนักก็สวดมนต์ดีกว่าโยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธทำวัดเช้าวัดเย็นไปเลยเนี่ยยังไงยังไงตัดวงจรคิดลบให้ได้ข้อที่3มรรคองค์ที่3คือสัมมาวาจาคำพูดคำพูดร้ายๆทำลายตนเองทำลายบั่นทอนกำลังใจคนอื่นอย่าพูดให้พูดในเรื่องที่เป็นบวกเป็นคุณเป็นประโยชน์พูดให้กำลังใจตัวเองด้วยพูดให้กำลังใจคนอื่นเขาด้วยใครอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าโอ้มีชีวิตชีวาและมีความคึกคักเนี่ยคนเราเนี่ยคำพูดที่มาเข้าหูเนี่ยสำคัญมากนะไม่เชื่อลองนี้สิเคยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วนะมีคนคนหนึ่งเนี่ยอุ้มแพะไปถึงตลาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บซื้อขายข้าวของอะไรเสร็จปุ๊บอ้าวไม่มีคนซื้อก็จะพาแพะกลับบ้านจูงแพะกลับแล้วคราวนี้ก็มีกลุ่มนักเลงหัวไม้ 4-5 คนก็ปรึกษาลือกันว่าจะต้องหลอกเจ้าหมอนี่ให้ได้ดูท่าทางเป็นคนที่ทึ่มๆหน่อยหาทางเอาแพะมาให้ได้คนแรกไปถึงปั๊บก็เดินทักเออคุณไปจูงสุนัขมาทำไมเนี่ยนี่ก็บอกเออมันแพะนี่บอกสุนัขนี่บอกอะไรนี่ตาถั่วตาไม่ดีแล้วแพะแท้ๆมองเป็นสุนัขเจ้าของแพะก็จูงแพะเดินต่อไปอีกสักพักเจออีกคนนักเลงที่เตรียมกันนั่นแหละมาทักอ่ะจูงสุนัขไปไหนเหรอจูงหมาไปไหนเหรอบอกแพะเจอคนที่3ที่4ค่อยๆทยอยทักเงี้ยเจ้าของชักขาดความเชื่อมั่นมองไปดีๆเอ๊ะหรือเราจะตาฝาดหรือมันจะเป็นสุนัขจริงๆสุดท้ายไม่ได้จูงสุนัขกลับบ้านทำไมทิ้งมันดีกว่าพอทิ้งเชือกปล่อยแพะไปปุ๊บเนี่ยนึกว่าเป็นสุนัขจริงๆแล้วไม่เชื่อทั้งตาตัวเองนะกลุ่มนักเลงหัวไม้ก็เลยมาอุ้มแพะไปสบายเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นนั่นคือคนธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรืออีกอย่างนะมีคนคนนึงออกจากบ้านมาดีๆนะก็ปกติทุกอย่างออกมาถึงปั๊บสมมติว่าเจอเพื่อนคนแรกทักนี่เธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าซีดๆไม่สบายหรือเปล่าเจ้าตัวก็เอ๊ะชักไม่ค่อยมั่นใจไปส่องกระจกดูแล้วเจอที่สองทักทำไมหน้าซีดๆเนี่ยเอ๊ะชักเหี่ยวๆแล้วนะเจอไป 3-4 คนทักบอกเอ๊ะวันนี้ไม่ไปทำงานกลับบ้านนอนดีกว่าถ้าทางเราจะป่วยมันจะขาดความเชื่อมั่นเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเพื่อนทักเออเธอไปทำอะไรมาหน้าตาสดใสดูเปล่งปังเนี่ยเจอทักไป 4-5 คนไอ้เจ้าตัวรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือคนเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองตรงนี้เนี่ยฝากนิดนึงก่อนนะว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาจะให้เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางมากเห็นต้นไม้ครบทั้งต้นอยู่ที่ว่าใครจะไปใช้จริงเป็นหรือเปล่าแต่ข้างนอกเนี่ยที่เขาสอนกันวิเคราะห์กันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เจอเยอะคือวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความคิดต้องคิดเชิงบวกหรือเรื่องคำพูดต้องพูดเชิงบวกนี่เป็นต้นเนี่ยแล้วในทุกคำพูดเชิงบวกเขาก็จะลงรายละเอียดเยอะเช่นว่าต้องใช้คำยังไงมันดีในแง่ทำให้รู้สึกว่าเออเอาไปใช้ได้ทันทีเขาลงรายละเอียดให้แต่ความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ยังเป็นแค่บางส่วนต้นไม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้ภาพว่าจะปลูกยักษ์ในตัวได้ต้องครบทั้ง8อย่างทำให้เราเองเห็นต้นไม้ทั้งต้นเราเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้อีกหน่อยไปฟังวิทยากรคนไหนพูดไปฟังใครให้ข้อคิดอะไรเราจะรู้เลยว่าที่เขาพูดมันอยู่ในตรงส่วนไหนของต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของมรรคทั้ง8องค์แล้วยังขาดอะไรบ้างเราจะเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างได้ดีที่สุดเพราะเห็นภาพรวมมรรคองค์ที่4คือสัมมากัมมันตะการงานชอบได้แก่ไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายใครทำงานไปมีอุปสรรคมีคนมาขัดมาขวางมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามอย่าแก้ปัญหาด้วยการเบียดเบียนด้วยการทำร้ายถ้าใครไปเผลอคิดว่าง่ายเขามาขวางทางเราเดี๋ยวจ้างคนตีหัวหรือไปแอบยิงแอบฆ่าเขาเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บปัญหาจะลากตามมายาวไม่รู้จบเลย
แล้วเขาเองจะถูกนัวเนียพัวพันด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้จนกระทั่งยักษ์ในตัวเนี่ยอย่าว่าแต่ตื่นปลุก